ช่างรู้ผู้ด้านมาแล้วครับครับสวัสดีครับวันนี้ช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับเรามาอยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีมาดูขั้นตอนในการปรับปรุงบ้านจากชั้นเดียวเป็น2ชั้นด้วย EPD กันนะครับเราไปดูนี่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้น2ของบ้านหลังนี้นะครับเรามาจากหลังบนสุดกันแล้วกันนะครับหลังคานะครับหลังคานั้นเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับเป็นโครงสร้างเหล็กหลังคาวางโครงสร้างเหล็กเสร็จปุ๊บนะครับก็วางแผ่น EPD อยู่ระหว่างโครงสร้างเหล็กนะครับแล้วข้างบนนั้นปิดด้วยแผ่นเมทัลชีทครับนี่คือการติดตั้งหลังคาเย็นด้วย EPD นะครับแล้วก็การรั่วด้วยเมทัลชีททั่วไปเลยนะครับส่วนผนังครับผนังนั้นจะเห็นว่าการติดตั้งผนังนั้นขาดไม่ได้ครับก็คือการใช้แผ่น EPD พร้อมกับ U frame นะครับในการติดตั้งผนังนั้นนะครับเราใช้ U frame ติดไปที่เสาด้านขวากับด้านซ้ายนะครับเพื่อเป็นการยึดระหว่างแผ่น U frame กับเสานะครับระหว่างแผ่นนะครับระหว่างแผ่นของการติดตั้งแผ่น EPD กับแผ่น EPD นั้นจะเสริมด้วย U frame เป็นโครงกระดูกการเสริมด้วย U frame นั้นนะครับก็คือการที่เราใช้ S polymer ยิงหลัง U frame แล้วยึดเข้าด้วยกันแล้วก็ยึดอีกชั้นนึงด้วยสกรูเป็นเฟรมเป็นกระดูกเพื่อความแข็งแรงนั่นเองระหว่างแผ่นที่จะยึดเข้ากับ U frame นั้นก็จะทาด้วยกาวต่อเครื่องโฟมแห้งช้าหลังจากยึดเข้าด้วยกันนะครับก็จะติดตั้งช่องหน้าต่างนั้นก็สามารถเว้นช่องหน้าต่างหรือตัดช่องหน้าต่างในภายหลังแล้วก็ใส่ U frame ทาด้วยกาวต่อเครื่องโฟมแห้งช้าเพื่อให้แผ่น EPD นั้นติดอยู่กับ U frame นะครับก็จะมีความแข็งแรงนะครับนี่คือการติดตั้งผนังเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือผนังด้านนี้ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากติดตั้งผนังเสร็จนะครับลองมาดูส่วนนี้ครับการฉาปูนครับขาดไม่ได้ครับในการฉาปูนนั้นจะต้องมีน้ำยาทาประสานปูนฉาบโฟมนะครับนี่คือน้ำยาทาประสานปูนฉาบฝาโฟมตราช่างรู้คู่บ้านนั่นเองใช้ควบคู่กับตะข่ายไฟเบอร์นะครับตะข่ายไฟเบอร์นั้นช่วยอะไรครับช่วยเสริมความแข็งแรงของปูนฉาบวิธีการก็คือนะครับก็จะมีการทาน้ำยาทาประสานโฟมนี่แหละครับลงบนแผ่น EPD ลงบน U frame บนโครงเหล็กทั้งหมดที่จะมีการฉาบปูนครับหลังจากทาไปเสร็จปั๊บนะครับก็จะฉาบปูนรอบแรกพอฉาบปูนรอบแรกก็จะยึดนะครับติดตะข่ายไฟเบอร์เพื่อให้มันไปติดอยู่กับเนื้อของปูนฉาบนะครับแล้วก็รอแห้งนะครับแล้วก็จะฉาบรอบ2นะครับนี่คือส่วนหนึ่งของขั้นตอนในการทำงานนะครับจากขั้นตอนนี้นะครับปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับณเวลานี้ที่เราถ่ายทำคลิปกันอยู่นี่นะครับเป็นการทำงานนะครับของทีมงานพิทิศนะครับก็เป็นทีมพิทิศที่ทำอยู่ที่นี่นะครับตอนนี้กำลังติดตั้งนะครับก็กำลังติดตั้งการฉาบปูนกันอยู่นะครับเขาเรียกว่าฉาบรอบแรกกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นการฉาบรอบ2นะครับเป็นการฉาบรอบ2ไปอีกชั้นนึงนะครับก็คือการฉาบรอบแรกติดตะข่ายไฟเบอร์รอแห้งแล้วก็ฉาบรอบ2นะครับนี่คือการติดตั้งแล้วก็การทำงานของการฉาบรอบ2นะครับย้ำนะครับว่าการทำระบบผนัง EPD นั้นนะครับการทำผนัง EPD นั้นขาดไม่ได้คือ1แผ่น EPD กว้าง 1.20 ยาว3เมตรหนา3นิ้ว2 U frame ยาว 2.40 3 S polymer ใช้ยึดติด4กาวต่อเครื่องโฟมเพื่อเป็นการยึดระหว่างแผ่น EPD กับแผ่น EPD นะครับติดตั้งเสร็จวัสดุที่ใช้ต่อก็คือน้ำยาทาประสานโฟมแล้วก็ตะข่ายไฟเบอร์นะครับติดตั้งเข้าด้วยกันนะครับก็จะทำให้ได้ผนังที่แข็งแรงนะครับที่นี่คือส่วนหนึ่งของการทำงานของทีมงาน Service Terrace Construction นะครับแล้วก็ทีมงานพิทิศนะครับในการทำที่นี่ควบคุมการก่อสร้างโดยพิสันแจ่มชื่นนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับติดตามได้ทาง YouTube ช่องช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานนะครับท่านที่สนใจนะครับก็สามารถแวะไปดูได้หรือสั่งซื้อวัสดุได้ที่ช่างรู้คู่บ้านโฟมสีมังนนท์0917893563025264073ช่างรู้คู่บ้านบ้านโฟมสีมังนนเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่มีวันหยุดนะครับเข้าไปสั่งซื้อซื้อที่ช่างรู้คู่บ้านโฟมสีมังนนปรึกษาฟรีตลอดการใช้งานกับผมสัญชัยขนานกู้ไก่รู้สนใจก็แอดไลน์มาได้นะครับ line @สัญชัยครับ ID line @sunchai ขอบคุณมากครับช่างรู้คู่บ้านมาแล้วครับบ้านคุณมีปัญหา